กมธ.กฎหมายเผยจำเลยคดีตากใบ14คนหนีไปต่างประเทศ2ยังจับใครไม่ได้การเมืองวันที่2567 16นาฬิกา7นาทีกมธ.กฎหมายเผยจำเลยคดีตากใบ14คนหนีไปต่างประเทศ2ยังจับใครไม่ได้จะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้ชี้อยู่ที่สำนึกของแต่ละคนวันที่9ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายกมลศักดิ์ลีวามอกส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาแถลงผลการประชุมกมธ.ว่าที่ประชุมพิจารณาติดตามผู้ต้องหาคดีตากใบหลังจากที่ศาลจังหวัดนราธิวาสมีการประทับฟ้องและออกหมายจับจำเลย7คนและอัยการสูงสุดเห็นแย้งกับพนักงานสอบสวนที่มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา8คนรวมทั้งหมด14คนซ้ำกับจำเลยเดิม1คนนั้นคดีดังกล่าวมีผู้ต้องหาจำนวน14คนโดยมีผู้ต้องหาที่อยู่ในประเทศไทย12คนเป็นข้าราชการและยังรับราชการอยู่2คนซึ่งทางตำรวจได้ประสานกับผู้บังคับบัญชาของผู้ต้องหาทั้ง2คนแล้วและคาดว่ามีผู้ต้องหาอีก2คนอยู่ต่างประเทศโดยได้ประสานไปยังกองการต่างประเทศเพื่อออกหมายติดตามตัวแล้วหากเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ก่อนวันที่25ตุลาคมหรือภายในวันที่25ตุลาคมซึ่งเป็นวันหมดอายุความในคดีดังกล่าวทางอัยการยืนยันว่าพร้อมเตรียมประทับรับฟ้องและยื่นฟ้องเรียบร้อยหากจับคนไหนมาได้แม้ในวันสุดท้ายก็ตามนายกมลศักดิ์กล่าวต่อว่านอกจากนี้กมธ.ยังกังวลว่าหากปล่อยให้ขาดอายุความโดยไม่จับกุมใครเลยเกรงว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีในพื้นที่ความขัดแย้งเพราะเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมามีเหตุวางระเบิดที่บ้านพักนายอำเภอตากใบหากปล่อยให้คดีตากใบขาดอายุความความรุนแรงจะมากขึ้นหรือไม่ซึ่งรองผู้บัญชาการภาค9ชี้แจงว่าเท่าที่มีการสอบสวนเหตุการณ์วางระเบิดที่บ้านพักนายอำเภอนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีตากใบนายกมลศักดิ์กล่าวต่อว่าส่วนกอรมน.และสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ได้ย้ำว่ามีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่มาโดยตลอดอย่างไรก็ตามกมธ.เห็นว่าควรให้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านนโยบายและการปฏิบัติในพื้นที่ในการเตรียมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคดีหมดอายุความเนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีที่มีความละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อถามว่าหากคดีหมดอายุความและไม่สามารถจับกุมจำเลยได้เลยจะมีความรับผิดชอบจากใครหรือไม่เช่นกรณีพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่ลาประชุมสภาไปรักษาตัวที่ต่างประเทศควรจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่นายกมลศักดิ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของจำเลยแต่ละคนเพราะไม่มีข้อกฎหมายใดที่จะตอบแทนเรื่องนี้ได้ต้องอยู่ที่สำนึกของบุคคลคนนั้นว่าจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรหากทราบอยู่แล้วว่ามีหมายจับแทนที่จะมามอบตัวสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมแต่กลับหันหลังให้กระบวนการยุติธรรมปล่อยให้ขาดอายุความก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของบุคคลคนนั้น
หนุ่มกรรชัยอย่างเดือดฝากถึงบอสพอลกันตถาวรให้คนของคุณเงียบปากบันเทิงวันที่10ตุลาคม2567 12 นาฬิกา 54 นาทีหนุ่มกรรชัยอย่างเดือดฝากถึงบอสพอลกันตถาวรให้คนของคุณเงียบปากอยากให้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นหลังเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อหนุ่มกรรชัยพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งความว่าเหล่าแม่ขายของบริษัทธุรกิจเครือข่ายดังเริ่มมีการข่มขู่ไปทั่วกลัวโดนเปิดแผลมีการระดมคนติดแฮชแท็ก Safe Boss Safe บริษัทตัวเองไม่เซฟผู้เสียหายบ้างเหรอบริษัทดังกล่าวมีดาราระดับท็อปเป็นบอสพ่อขายแม่ขายซึ่งมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกขายฝันให้ร่วมลงทุนแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหลายรายสำหรับความคืบหน้าหนุ่มกรรชัยโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กหนุ่มกรรชัยพร้อมแคปข้อความของกลุ่มทีมงานบริษัทดังกล่าว2สเตตัสมา8สเตตัสแรกเขียนว่าหนุ่มกรรชัยอาจเดี้ยงได้ก็งานนี้แหละเข้าไปศึกษาข้อมูลดีๆก่อนจะหน้าแตกนะคะอีกโพสต์เขียนว่าไม่รู้จริงแล้วออกมาพูดมั่วๆระวังโดนฟ้องกลับนะจากก่อนหนุ่มกรรชัยเขียนข้อความในโพสต์ระบุว่าจัดมาครับบอสมึงกูยังไม่กลัวเลยล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หนุ่มกรรชัยเปิดใจในรายการถึงประเด็นนี้ว่าไม่ต้องมาพิมพ์ไม่ต้องมาขู่ผมไม่ชอบคนขู่ถ้าขู่เดี๋ยวยาวนะบอกเลยอันนี้ฝากไปถึงบอสพอลและกันตถาวรว่าฝากบอกคนของคุณคนพวกนี้เงียบปากมันไม่เป็นผลดีกับคุณเพราะสุดท้ายสังคมจะหันกลับไปเล่นคุณไปว่าคุณผมว่าคุณควรให้ลูกน้องสงบปากสงบคำแล้วออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นดีกว่าคุมไม่อยู่แล้วให้คนกลุ่มนี้ไประรานคนอื่นงั้นฝากบอกหน่อยนะพอเลนะกันนะฝากไปบอกด้วยอย่าให้ออกมาพูดแบบนี้อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเดือดแต่เช้าหนุ่มกรรชัยลั่นบอสมึงเอ็กยังไม่กลัวหลังโดนขู่พูดมั่วระวังโดนฟ้องกลับหนุ่มกรรชัยโดนขู่กลางรายการระวังดับพิธีกรดังร้องหั่นแน่เผยเคยเชิญระดับบอสหนุ่มกรรชัยแจ้งปมรวบรวมข้อมูลบริษัทเครือข่ายดังฝากถึงคนในวงการถ้ารู้ไม่ถูกควรหยุดส่องรายได้ดิไอคอนอาณาจักรบอสพอลย้อนดู5ปีมีรายได้หลายพันล้านชัดชาติยันสถานการณ์น้ำในกทม.ยังไม่น่าห่วงเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงสุดวันที่20ตุลาคมการเมืองวันที่9ตุลาคม 2567-14 นาฬิกา4นาทีชัดชาติยันสถานการณ์น้ำในกทม.ยังไม่น่าห่วงเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงสุดวันที่20ตุลาคมนี้เร่งวางกระสอบทรายตามแนวฟันหล่อ16ชุมชนนอกคันกั้นน้ำเมื่อวันที่9ตุลาคม2567ที่อาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกทม.2ดินแดงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำยังไม่น่าห่วงเหตุการณ์น้ำท่วมที่ใจเชียงใหม่จะไม่ส่งผลกระทบกทม.แน่นอนส่วนเหตุการณ์น้ำท่วมที่เห็นในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเป็นพื้นที่นอกเขื่อนกั้นน้ำในส่วนของกทม.มีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมความยาว88กิโลเมตรความสูง 3.5 เมตร
น้ำที่ปล่อยลงเจ้าพระยายังไม่กระทบกับกทม.ยังห่างจากบริเวณเหนือคันกั้นน้ำ1เมตรแต่เพื่อความไม่ประมาทจึงต้องตรวจตราความมั่นคงแข็งแรงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวทั้ง88กิโลเมตรรวมทั้งเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงสุดอีกครั้งในวันที่20ตุลาคมนี้ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่ตลอดจนตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของประตูระบายน้ำทุกแห่งด้วยขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำจำนวน16ชุมชน731ครัวเรือนในพื้นที่7เขตประกอบด้วย1ซอยสีคามซอย3เสน19ช่วงปลายเขตดุสิต2ราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงทนเขตดุสิต3ปลายซอยมิตาคาม3เสน13ช่วงปลายเขตดุสิต4เทวราชกุญชรเขตดุสิต5ท่าวังเขตพระนคร6ท่าเตียนเขตพระนคร7วัดปทุมคงคาท่าน้ำสวัสดีเขตสัมพันธวงศ์8ตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์9มาตานุสรเขตบางคอแหลม10หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงเขตบางคอแหลม11วัดอินบรรจงเขตบางคอแหลม12วัดบางโคลนอกเขตบางคอแหลม13โรงสีถนนพระราม3เขตยานาวา14ดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อย15เจริญนครซอย29ทับ2เขตคลองสานและ16ช่างนาคสะพานยาวเขตคลองสานประชาชนในชุมชนนอกคันกั้นน้ำมีชีวิตที่คุ้นเคยกับน้ำขึ้นน้ำลงอยู่แล้วแต่กทม.ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์โดยให้สำนักงานเขตส่งกระสอบทรายให้ชุมชนตามแนวฟันหลอหรือจุดที่อาจจะมีแนวรั่วซึมพร้อมทั้งทำสะพานไม้และแจกจ่ายยาสามัญที่จำเป็นจึงขอยาตื่นตระหนกส่วนจุดฟันหล่อก่อนหน้านี้มี120จุดปัจจุบันก่อสร้างเขื่อนถาวรได้แล้ว64จุดจำนวนที่เหลืออยู่ระหว่างเจรจากับเอกชนรวมทั้งได้จัดเรียงกระสอบทรายเพื่อเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวรวมถึงช่องเปิดท่าเรือต่างๆได้จัดเรียงกระสอบทรายความสูงบวก 2.40 ถึงบวก 2.70 มรทกเมตรระดับทะเลปานกลางความยาว 4.35 กิโลเมตรกม.โดยใช้กระสอบทราย 248,300 ใบ